กายแท้ทูส่วน SSR กายแท้ปีปีตรง SSR เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงตัวนี้กันสักหน่อยเอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับประยุทธ์เรียนอาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะกับตู้กายแท้ตัวใหม่นะครับที่อยู่ๆก็มาเรียกว่าแม้แต่ GM ยังไม่ไลฟ์สดรีวิวอะปกติก่อนวันที่จะเข้า1คืนน่ะ GM เขาจะไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็อาจารย์จะได้เห็นว่ามันพอมีตัวละครเกิดๆมานะจะได้ทําคลิปว่าตัวเนี้ยควรสุ่มไหมอะไรเงี้ยแต่อยู่ๆมันก็มาอะไรครับแบบเรียกว่าไม่ทันได้คาดคิดกันเลยสำหรับตู้นี้นะครับโดยตู้กายแท้ตัวนี้นะครับก็เขาเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ควรจะเป็นตู้กายแท้ตู้แรกที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้ทำดาเมจด้าน PVP เนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้ไม่นับ6ปีกนะเราจะพูดถึงแค่กายแท้ที่มันเป็นของแมงมุมเฉยๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าโหดมากครับเมื่อก่อนอ่ะโหดแบบโหดจัดๆเลยอ่ะใครเห็นว่าเขาเก็บสแต็กครบ40แล้วเนี่ยโอ้โหกลัวเลยอ่ะว่าเขาจะเปิดกายแท้นะครับพอเปิดกายแท้มันเนี่ยอยู่ในห้วงแบบไอ้เขตแดงดูดกินวิญญาณอ่ะมันทำให้เราเล่นยากมากจริงๆครับเกตก็หายพาสซีฟก็ไม่เหลือนะครับบวกกับทักษะเสริมทำให้ติดสถานะอ่อนแอเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเนี่ยมันทำให้น้องเนี่ยเป็นตัวที่ OP มากๆแต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นครับเนื่องด้วยไทยเนี่ยรัดแพททำให้การที่เอาตัวละครน้องมาหลังตัวนารีเนี่ยมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้จะเกิดไว้ก่อนนะครับด้วยสิ่งที่สามารถหยุดได้เลยคือนารีเนี่ยมันมีพาสซีฟที่2ที่มันสามารถมีโอกาสขัดจังหวะเราเห็นปะขัดจังหวะโอกาสเราครับจะสตันรับดีบัฟหรืออะไรต่างๆอ่ะมีโอกาสใบ้เราด้วยเห็นไหมพอมันใบ้เราเนี่ยเราก็จะโดนขัดจังหวะรวมถึงบทเพลงเทวาสยบสาคูนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยใช้สกิลว้าวมันอ่านใจเราได้นะครับกายแท้กดไปแล้วกดได้เพียงแค่ครั้งเดียวไม่มีคูลดาวน์นะถ้ามันหายไปแล้วคือหายไปเลยครับก็จะไม่เหลือให้เราเลยอันนี้เลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องระวังในเรื่องของสิ่งนี้ที่สุดระวังบทเพลงเทวาสยบสาคูที่สุดนะครับโดยในตู้นี้นะครับก็จะมีของรางวัลเป็นกายแท้นะครับมีกระดูกขาวมีลูกแก้วนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เขาใส่มาเป็นไฮไลท์เพื่อดึงดูดให้คนสุ่มกันก็คือกระดูกพญาแมงมุมขุมนรกหรือว่ากระดูกแขนปีปีตรงซึ่งเข้ามาพร้อมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์มากแต่ด้วยความที่อนาคตเนี่ยปีปีตรง SSR เนี่ยมันสู้ปีปีตรง SP ไม่ได้นะครับถ้าเทียบไปแล้วก็จะต้องแบบทุ่มตู้นี้เป็นร้อยใบเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่คุ้มยิ่งใครยังไม่มีป๋อไซซีนะครับไปเอาป๋อไซซีก่อนจะเป็นอะไรที่คุ้มสุดจริงๆอันนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มอันนี้กระดูกแขนไม่ได้มีความจำเป็นมากนะครับเสริมทางด้านเขตแดนได้รับดาเมจสูงขึ้น 100% ก็อย่างที่บอกครับถ้ากลางเขตแดนไม่ได้ก็จบถ้าโดนนารีคุมก็จบโดนใบ้โดนสตันก็จบยกเว้นคนเล่นทีมแบบเร็วอะที่มีเสียงออสการ์หลงๆแล้วก็เป็นพวกตัวสตันทั้งทีมอะแบบทีมควบคุมอะครับอย่างนั้นอะสามารถหยิบจับไปได้โดยจานพูดไว้ทุกตู้เลยนะครับว่าเวลาเปิดเนี่ยเราต้องดูเหรียญ นะมันจะได้เหรียญฟรีนะครับเหรียญฟรีนะครับนี่เอ้ารอบนี้ไม่มีเหรียญฟรีด้วยโอ้โหรอบนี้ครับไม่มีเหรียญฟรีครับโอ้โหเรียกได้ว่าจะสุ่มก็ทำใจไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อกล่องได้เอากล่องนี่กล่องเพชรครับ720บาทได้9ใบอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะซื้อมาติดไว้นะครับแต่ว่าไม่มีเหรียญให้รายวันครับโอ้โหรู้สินะว่าเขาปั๊มเหรียญกันอะแน่เจ้าถ้าไม่มีนะครับเท่ากับว่าถ้าใครจะแลกจากในนี้เนี่ยอย่างเช่นแหวนเขียวเนี่ยน่าจะคุ้มสุดๆละอยู่ไหนวะนี่แหวนเขียว60ใช้70เปิดทั้งหมด130นะครับโอ้โหวงแรกใช้130แล้วไม่มีเหรียญฟรีแบบนี้เนี่ยเปิด130ใบนะครับหรือประมาณ100ใบครับเพราะว่ามันมีเหรียญฟรีประมาณ100ใบนะครับน่าจะได้อยู่ของรางวัลในนี้เนี่ยก็ถือว่าเฉยๆนะเฉยๆสำหรับจานนะครับเฉยๆมากเลยทุกอย่างหาได้ครับแหวน7ยกเว้นแหวน7ที่อาจจะต้องหาจากตู้นี้เท่านั้นจะคุ้มสุดนอกนั้นเนี่ยเฉยๆเลยไม่มีอะไรวื้อหวาสำหรับจานเลยแต่ว่านะครับโอ้โหรอบนี้เขาเคี่ยวจริงๆนะเคี่ยวในที่นี้คืออะไรครับการที่ไม่ให้เหรียญเลยแต่ด้วยเรามีอันนี้ไงกระดูกก้างปลาเซิร์ฟจานมีกระดูกก้างปลานะครับสุ่มครบ60ครั้งมันจะได้กระดูกก้างปลานะครับงั้นจานลองมาเทสดวงสักหน่อยละกันนิดนึงละกันนะเดี๋ยวน้องบอกว่าโอ้จานไม่เทสให้เลยเหรอสุ่ม10ครั้งเท่านั้นนะครับได้2เหรียญฟรีไม่มีชื่อขึ้นแบบนี้ก็เงียบครับ
ถ้าต้องสุ่มเยอะมันมองว่ามันไม่คุ้มอ่ะโอ้โหอย่างเกลือนะครับจะดูก่อนว่ามันนับไหมแต่เห็นเขาบอกว่ามันนับนะครับโอ้นับครับนับถ้าอย่างนั้นสุ่ม60ครั้งเพื่อได้ก้างปลาอันนึงเนี่ยสำหรับจานทำคลิปก็ดูว่าไม่เลวนะครับขาดอีกต้องสุ่มอีก50ครั้งเลยดีกว่าแม่งไม่ได้เหรียญด้วยกลัวเหรียญมันจะมาวันหลังๆอ่ะแต่ว่าก้างปลาก็สำคัญนะก้างปลาเนี่ยเอาไว้อัพได้ดีเลยอ่ะ50ใบครับเขาจะเหลือ100ใบโอเคได้ครับเชื่อว่าน้องหลายคนคงกำลังดูคลิปอยู่จะบอกว่าอุ๊ยจานแจกไม่ใจเลยว่ะอ่ะจัดไป50ใบครับแม่ความจริงไม่ได้อยากเปิดนะแต่เพื่อนน้องๆนะครับเผื่อได้ลูกแก้วมาจะไปอัพตัวอื่นๆด้วยก็ถือว่ามันต้องทำคลิปอยู่แล้วนะโอเคได้ที่สุ่มอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับได้แก่นวิญญาณก้างปลาเหรออ๋อได้ก้างปลานะครับไม่อยากให้โชว์ชื่อแบบเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเรียกได้ว่าเอามาให้ใช้ครับถามว่ามันใช้ได้ไหมมันยังพอใช้ได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับโดนนาริคัตโอ้กายแท้ครับมาแล้วนะครับสุ่มแค่30ใบเท่านั้นได้มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดวงดีหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เกลือก็ถือว่าคุ้มค่าแหละลูกแก้วที่สุ่ม SSR ครับคือกระดูกวิญญาณเฉพาะมันคงไม่ออกง่ายอ่ะจันเคยลองสุ่มไปเกือบ200แล้วก็ยากครับถือว่ายากอยู่โอเคนะครับ10ทีสุดท้ายนะครับชื่อเราช่างว่างเปล่าเงียบเหงาเหลือเกินครับลูกแก้วแดงเอ้ยคุ้ม SSR ถือว่าโอเคครับ104เหรียญนะครับก็ยังแลกไม่พอต้องเปิดอีก30ครั้งได้ก้างปลามาอันนึงกับก้างปลาในนั้นอีกอันนึงก็โอเคไม่เลวครับไม่เลวร้ายนะเพราะว่าตู้ปอไซซีจันค้ำได้ไงตู้การันไอตู้รีรันอะใครยังไม่มีอย่าไปสุ่มตู้นี้เล่นนะครับเปลืองมาลุ้นไฮไลท์ครับจันเชื่อว่ามีหนึ่งในตัวละครในดวงใจจันต้องออกแน่นอนอะไม่รู้นะไม่ได้ดูถูกอะไรนะแต่จันว่ามันมาแน่ครับเฮ้ยลูกรักเสียเย่เอ้ยดีเลยยังไม่ห้าดาวแดงต่อครับเฮ้ยเสียเย่ถังห้าวที่มีเรทการออกน้อยที่สุดบวกเปอร์เซ็นต์แค่ 12.5%ออกคู่แบบนี้คืออะไรอึหมาลมก็มาเอ้ยถือว่าโอเคเพราะว่าถัง5จะได้เอาเป็นตัวบัฟในอนาคตนะครับสีเย่ขึ้น4แดงนะครับถัง5ยังขึ้นได้ไหมถัง5ยังขึ้นไม่พอนะครับถัง5เนี่ยได้เป็นตัวบัฟในอนาคตนะเอามาบัฟเล่นได้ก็ถือว่าไม่เลวร้ายครับอีกตัวนึงเราได้ตัวไหนนะตัวท้ายสุดอ๋อหมาลมแต่หมาลมจานจำได้ว่ามันน่าจะดาวตันไปแล้วป่ะอ๋อดาวตันแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าใครจะแลกแหวนก็แลกได้แต่ว่าได้ก้างปลากับได้เหรียญจานอยากได้เหรียญอันนี้มากกว่าครับจานอยากเก็บไว้เยอะๆเพราะว่าอนาคตมันจะมีกระดูกฟิวชั่นมาจานจะสะสมไว้ประมาณ 4-500 เลยก็ได้แต่ว่าแหวนเขียวมันจำเป็นไหมมันก็จำเป็นนะเพราะว่าตอนนี้แหวนเขียวจานสุทธิอยู่ที่ 100,000 ปีครับต้องใช้อีกเยอะเลยนะครับอยากทำให้ตัน 200,000 ปีก่อนที่มันจะมีอัปเกรด 300,000 ปีด้วยซ้ำหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับสเตลราโกพลัสลิงก์อยู่ใต้ descriptionเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสุ่มในวันนี้ก็ถือว่าไม่เกินนะได้ลูกแก้วมาได้กระดูกนั่นมาได้ที่สุ่ม SR 3ตัวและ3ตัวเปิดได้ตัวดีๆก็ถือว่าไม่เลวครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามการเติมแพ็ค329บาทหรือว่าแพ็คต่างๆในนี้นะครับสามารถทักสเตลราโกพัทไปได้เลยเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับใครเติมแล้วเนี่ยก็อย่าลืม #WhenIGamer นะครับแนะนำมาสักหน่อยนะโอเคใครที่อยากลองสุ่มเนี้ยแนะนำว่าให้มีปอดไซซีแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีปอดไซซีอย่าเอาตัวมาสุ่มตรงนี้เล่นนะครับไปลุยปอดไซซีคุ้มกว่ากันเยอะเพราะว่ากายแท้มันสามารถหาได้ครับจานเองก็ลืมดูเหมือนกันว่าตัวปีพี่ตรงจานเนี่ยมันอ๋อ1ดาวแดงพอดีครับใช้ได้พอดีเลยเพราะว่า1ดาวแดงนะครับแต่ถ้าใครต้องการหาจากตู้ปกติเนี่ยแนะนำว่าต้องมีตัวละคร3ดาวแดงขึ้นไปนะถึงจะสามารถหาจากตู้ปกติได้นะครับอย่างนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับ
ช่องทางไวไนท์เกมเมอร์ของเรานะครับสามารถทักมาถามได้ทางแฟนเพจ Facebook อาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีมันไม่แจ้งเตือนจานเองก็ไม่เห็นนะทักมาถามได้ถามทีมที่ต้องจัดหรือว่าแนะนำว่าตู้นี้ควรสุ่มหรือข้ามดีอะไรอย่างนี้นะครับทักมาคุยกันได้หรือเข้ามา Discord ก็ได้ครับจานเองอาจจะไม่ได้ตอบมากแต่ตอนนี้พยายามหาเวลาแล้วก็ใจเสียเวลาในการไปมีส่วนร่วมคอมมูนิตี้ใน Discord ให้มากขึ้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีประมาณจานอย่าโชคดีกว่านี้เลยเดี๋ยวจานอิจฉานะครับไปแล้วครับ